เพื่อนชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับอยู่กับผมช่อง SingTech นะครับกับอาร์มนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาไม่ใช่รีวิวนะครับผมเป็นการบอกถึงปัญหาการใช้power bank นะครับเป็น e-loop นะครับผมอย่าไปสนกล่องนะกล่องอันยับตัวนี้นะครับเป็น e13 นะแบตขนาดตัวนี้แบตขนาด 13,000 มิลลิแอมป์นะครับผมก็ปัญหาที่ยอดฮิตเลยครับอันดับแรกครับไอ้นี่ครับปุ่มเช็คแบตเตอรี่ตัวนี้แหละครับผมมันชอบยุบลงไปนะครับผมก็ให้ทำการเคลมบริษัทที่เราซื้อมาได้เลยนะแล้วก็นะครับตัวนี้ไฟนะครับตัวเนี้ยเวลาชาร์จนานๆนะครับแบตมันจะเสื่อมนะครับมันจะ8-7-8ชั่วโมงจะได้ขีดเดียวนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าที่แบบว่า3ดวงไม่เต็ม4ครับอันนี้คืออาการแบตเสื่อมนะครับต่อมานะครับเป็นปัญหายอดฮิตเลยนะครับของอีลูปนะครับหรือ power bank ทุกรุ่นเลยนะครับก็คือแบตบวมนะครับเกิดจากการที่เราเก็บตัวpower bank นะครับไว้ในที่ชื้นเกินไปนะครับหรือที่ร้อนอากาศร้อนๆทำให้แบตตัวนี้มันบวมถ้าเราใช้แบตตัวนี้เป็นนานๆบวมฝืนใช้ครับมันอาจได้รับอันตรายเกิดการระเบิดได้นะครับผมก็ปัญหาคร่าวๆของ e-loop E13 รุ่นนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมก็ดูมันจะมีใบประกันของร้านแต่ละร้านครับว่ารับประกันกี่ปีกี่ปีถ้ามันเสียก็ควรที่จะรีบส่งร้านนั้นๆนะครับเพื่อจะได้ใช้อย่างยาวๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ